ทุกๆการใช้ชีวิตประจำวันคุณเห็นอะไรเห็นความบันเทิงเห็นความพยายามเห็นอาหารจานโปรดเห็นคนรักเห็นความกลัวเห็นความสนุกสนานแต่เราเห็นมากกว่านั้นเราเห็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปเห็นพลังงานหมุนเวียนที่อยู่รอบตัวเราน้ำหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานจากธรรมชาติเราเห็นการใช้ประโยชน์ที่ไม่มีวันหมดสิ้นเราเห็นพลังงานที่สะอาดเราจึงมีโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่ถูกสร้างบนพื้นฐานความคิดในการจัดการกระแสไฟฟ้าที่เหลือในระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเป็นโรงไฟฟ้าที่มีอ่างเก็บน้ำอยู่สองส่วนคืออ่างเก็บน้ำตอนบนและอ่างเก็บน้ำตอนล่างโดยช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงจึงมีพลังงานไฟฟ้าเหลืออยู่ในระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจะนำพลังงานไฟฟ้าส่วนนั้นใช้สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำตอนล่างไปเก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำตอนบนแล้วปล่อยลงมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเสริมระบบในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงของแต่ละวันถึงแม้ว่าจะยังมีข้อจำกัดแต่เราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับพลังงานหลักของประเทศเพราะเราเห็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกคนเพราะเราเห็นเราจึงทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพราะเราเห็นเราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเพราะเราเห็นอนาคตกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย